ต่อมไรท่อง่ายสไตล์ต้องตรวจต่อมรายการที่จะเล่าเรื่องต่อมไรท่อให้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่7แล้วนะครับของต่อมไรท่อง่ายสไตล์ต้องตรวจต่อมเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต่อมไรท่อในประวัติศาสตร์และงานศิลป์นะครับจะเล่าเกี่ยวกับการปฏิวัติรัสเซียโหรไทยและโลกทางต่อมไรท่อว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจักรวรรดิรัสเซียถือว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากนะครับครอบคลุมดินแดนถึง1ใน6ของโลกด้วยกันจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยปกครองโดยราชวงศ์โรมานอฟยาวนานต่อเนื่องมา300ปีนะครับการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นในปี1917นะครับโดยบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์เลนินนะครับเลนินเนี่ยเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิคนะครับก็เป็นพรรคที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัสเซียครับจากระบอบกษัตริย์นะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยชูนโยบายเรื่องสันติภาพที่ดินและขนมปังนะครับเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยถูกกดขี่มากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับอาหารก็ไม่มีขาดแคลนนะครับในตอนนั้นเป็นยุคสงครามโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ข้าวยากหมากแพงมากจึงนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียเกิดขึ้นนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเลนินก็ไม่ได้มีแนวโน้มความคิดที่จะปฏิวัติอะไรนะครับความคิดอย่างสังคมนิยมตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นเด็กเรียนปกตินะครับเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากนะครับเขาบอกว่าสอบได้เหรียญทองตลอดแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตเลนินก็ยังสอบได้ที่1นะครับเหตุการณ์ที่สำคัญก็อย่างเช่นบิดาเสียชีวิตด้วยหลอดเลือดสมองแตกตั้งแต่เลนินยังอายุ9ขวบนะครับอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของเลนินมากๆก็คือการที่พี่ชายเนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับทำไมพี่ชายของเลนินถูกประหารชีวิตเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพี่ชายของเลนินเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัสเซียเช่นกันนะครับก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรอบปงพชนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นนะครับปรากฏว่าภายหลังเนี่ยโดนจับได้ก็ถูกประหารชีวิตนะครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เลนินรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนะครับซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเลนินเริ่มมีแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตอนไหนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้มาตอนสมัยเริ่มเข้าเรียนมหาลัยครับตอนนั้นเลนินได้อ่านงานเขียนของคาร์ลมาร์กนะครับคือ The Caspita นะครับก็เริ่มมีแนวความคิดว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นระบบการปกครองที่ดีนะครับสมัยอยู่มหาลัยก็เลยมีการเรียกร้องครับชุมนุมในมหาลัยเพื่อต่อต้านระบบการปกครองดั้งเดิมนะครับทำให้เลนินเนี่ยถูกคัดชื่อออกจากมหาลัยครับคือไม่ได้เรียนต่อนะครับทำให้ก็โดนเนรเทศไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลนินก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับเรียนสอบเทียบชั้นจนกระทั่งได้นิติศาสตร์บัณฑิตนะครับก็มีความรู้ด้านการเป็นทนายนะครับหลังจากนั้นเลนินก็เลยเป็นทนายให้กับชนชั้นกรรมอาชีพต่างๆต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับปลุกระดมต่างๆนะครับยุคนั้นของรัสเซียก็ปกครองโดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับตอนนั้นเลนินก็ถูกจับในประเทศไปไซบีเรียนะครับตอนเพราะว่าเรื่องจากการปลุกระดมชนชั้นกรรมอาชีพให้เรียกร้องสิทธิต่างๆนะครับหลังจากเลนินถูกปลดปล่อยจากไซบีเรียก็หนีไปต่างประเทศนะครับก็เริ่มก่อตั้งพรรคบอลเชวิคนะครับตอนนั้นเนี่ยรัสเซียปกครองโดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับจริงๆแล้วไฟแห่งการปฏิวัติเนี่ยมันเริ่มต้นตอนปี1905ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยคิดที่จะทำสงครามกับญี่ปุ่นนะครับก็คือส่งทหารลองนึกดูจากภาพนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ทางซ้ายมือนะครับญี่ปุ่นอยู่ทางขวามือพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็คิดว่าจะไปยึดดินแดนญี่ปุ่นนะครับส่งกองทัพเรือไปสู้นะครับกว่าจะเดินทางไปถึงก็คงจะเหนื่อยมากนะครับก็พ่ายแพ้ไปนะครับตอนนั้นรัสเซียก็สูญเสียทหารไปพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจากมันมีสงครามถูกไหมครับแล้วก็กรรมกรก็ถูกกดขี่ตอนนั้นก็เลยมีการเดินขบวนประท้วงกันในปี1905นะครับในวันอาทิตย์นะครับเขาชื่อว่าวันอาทิตย์นองเลือดหรือวันอาทิตย์ธมินนะครับก็คือบาทหลวงและกรรมกรต่างๆนะครับก็ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็ดีกานะครับแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเดินไปหาพระเจ้าซาร์ที่พระราชวังฤดูหนาวนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าทหารของพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็ทำการปราบปรามผู้มาชุมนุมนะครับตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1,000คนนะครับหลังนั้นก็เหมือนเป็นการจุดไฟแห่งการปฏิวัตินะครับก็คือเกิดการหยุดงานชุมนุมกันทั่วประเทศนะครับก็ฮึ่มๆๆเหตุการณ์ก็ฮึ่มกันมาตลอดเรื่อยมาตลอดรัชสมัยนะครับ
จุดแตกหักจริงๆก็คือการที่รัสเซียเนี่ยพระเจ้าซาร์ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับส่งทหารเข้าไปเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือ1914ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีการสูญเสียทหารไปร่วม3ล้านคนนะครับคิดดูว่าผู้ชายตายไป3ล้านคนแรงงานในประเทศก็ขาดหายไปถูกไหมครับก็เหลือแต่ผู้หญิงในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื่องจากส่งไปรบใช่ไหมครับเงินก็เฟ้อนะครับข้าวยากหมากแพงหากินก็ลำบากนะครับตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ก็ไม่ได้อยู่ในพระราชวังไม่ได้อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็คือไปบัญชาการรบที่แนวหน้าด้วยตัวเองใช่ไหมครับจนกระทั่งมีนา1917นะครับตอนนั้นก็คือวันแตกหักนะครับก็คือสตรีต่างๆทั่วเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ออกมาชุมนุมกันนะครับเพื่อจะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตอนนั้นสุดท้ายเนี่ยทหารที่เคยจงรักภักดีต่อพระเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับผู้ชุมนุมนะครับก็สรุปว่ายึดอำนาจนะครับของพระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็ต้องเสด็จกลับมานะครับแล้วในที่สุดก็ยอมสละราชสมบัตินะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังปกครองด้วยสภาชั่วคราวก่อนนะครับก็ยังส่งเข้าสู่สงครามกันต่อไปนะครับจนกระทั่งเลนินกลับเข้าสู่ประเทศแล้วครับเป็นผู้นำพรรคบอลเชวิคตอนนั้นก็ทำให้การปฏิวัติครั้งที่2นะครับผ่านไปอีก8เดือนเท่านั้นคือทำการปฏิวัติประเทศเข้าสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในที่สุดนะครับพูดมาตั้งนานเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับโหรไทยยังไงนะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยเป็นพระสหายสนิทของรัชกาลที่5ใช่ไหมครับถ้าเราจำกันได้เคยอ่านประวัติศาสตร์หรือเคยเห็นรูปในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ฉายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับตอนที่ทรงเสด็จเยือนยุโรปนะครับเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีมิตรภาพอันดีกับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝรั่งเศสหรืออังกฤษเข้ามายึดเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเคยอ่านสี่แผ่นดินจะจำได้นะครับว่าจะมีแม่พลอยตอนหนึ่งนะครับแม่พลอยก็จะบอกว่าเอ้ยมาอยู่ในวังได้พอสมควรแล้วคำบางคำก็เข้าใจดีเช่นใหญ่โตราวกับรับซาเลวิตใหญ่โตราวกับรัสซาเรวิทคืออะไรก็คือตอนที่สมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับยังเป็นมกุฎราชกุมารตำแหน่งมกุฎราชกุมารของรัสเซียเนี่ยจะชื่อว่าซาเรวิทนะครับก็คือเคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยครับประทับอยู่4วันตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่5จัดงานต้อนรับใหญ่โตมากนะครับทำให้คนวังสมัยนั้นเนี่ยติดคำพูดว่าใหญ่โตราวกับรับซาเรวิทก็คือถ้ามีงานอะไรยิ่งใหญ่ดูใหญ่โตก็จะพูดว่าใหญ่โตราวกับรับซาเรวิทนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไทยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสนิทชิดเชื้อกันพอสมควรนะครับเนื่องจากความสนิทชิดเชื้อนะครับโหรไทยก็มาเกี่ยวข้องกันตรงนี้ครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยมีมาเหสีพระราชินีครับชื่อพระนางอเล็กซานดราใช่ไหมครับก็อภิเษกสมรสกัน10ปีนะครับก็ได้ลูกสาว4คนนะครับก็ไม่ได้ลูกชายสักทีนะครับจนกระทั่ง10ปีปุ๊บก็ได้ลูกชายสมหวังนะครับก็คือเจ้าชายอเล็กเซย์นะครับหลังจากประสูติเจ้าชายอเล็กเซย์ตอนนั้นเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็มีโทรเลขแจ้งแก่รัชกาลที่5นะครับเนื่องจากเป็นสหายสนิทใช่ไหมครับรัชกาลที่5ก็ทรงคิดว่าเออจะผูกดวงส่งไปถวายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับก็มีหนังสือราชการนะครับให้โหรหลวงช่วยทำนายดวงของซาเลวิทอเล็กเซย์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อจะถ้าจะได้ส่งไปพระราชทานให้แก่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับโดยหนังสือเนี่ยบอกเวลาชัดเจนนะครับว่าวิธีเทียบเวลาจากรัสเซียมาเป็นไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนั้นโหรหลวงที่ทำหน้าที่ทำนายก็คือหลวงโลกทวีปนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีอีกคนนึงคือหลวงไตเพศนะครับก็ได้ทำนายด้วยโดยใช้เวลารัสเซียนะครับเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือคล้ายคลึงกันมากนะครับคือบอกว่ามกุฎราชกุมารพระองค์เนี้ยจะเดือดร้อนตั้งแต่วัยปฐมนะครับแม้มีทรัพย์สมบัติมากมายก็จะรักษาไว้ไม่อยู่จะเป็นศัตรูคอยทำลายจะทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยแตกแยกพัดพรากไม่สามารถรักษายศศักดิ์ฐานะและบริวารได้นะครับหลังจากทูลเกล้าเสร็จก็ถวายให้แก่รัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็เป็นสิ่งอัปมงคลใช่ไหมครับก็ไม่กล้าที่จะส่งไปให้เพื่อนฟังอยู่แล้วครับว่าลูกเพิ่งคลอดทำนายว่าลูกเป็นกาลกินีนี่ก็ไม่ดีก็เลยให้สั่งเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุอย่างมิดชิดนะครับคนภายหลังก็มาเจอก็โอ้โหแม่นมากนะครับ
ส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยก็เนื่องจากเกิดการจากการเจ็บป่วยของซาเลวิตอเล็กเซย์นั่นเองนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าซาเลวิตอเล็กเซย์เนี่ยตามประวัติศาสตร์ก็คือป่วยเป็นฮีโมฟิเลียใช่ไหมครับก็คือเลือดออกง่ายหยุดยากนะครับทำให้เกิดความทุกข์ระทมกับพระราชินีพระมารดามากนะครับก็คือกลัวว่ามกุฎราชกุมารของตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับตอนนั้นก็เลยมีการเชิญหมอผีนะครับชื่อรัสปูตินครับเข้ามาเกี่ยวข้องในราชสำนักนะครับเนื่องจากรัสปูตินเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยอเล็กซิสได้ครับทำให้เลือดหยุดแปลกมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นทำยังไงเลือดถึงหยุดนะครับหลังจากนั้นพระนางอเล็กซานดราก็จะเชื่อหลงเชื่อในรัสปูตินมากนะครับทำให้รัสปูตินเนี่ยมีอำนาจในราชสำนักของโรมานอฟมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยเสด็จเป็นทัพแนวหน้านะครับไปบัญชาการรบเองเนี่ยตอนนั้นผู้สำเร็จราชการก็เป็นพระนางอเล็กซานดรานะครับแล้วก็มีรัสปูตินให้คำแนะนำอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนั้นก็มีการปลดขุนนางมากมายที่เป็นข้าศัตรูกับรัสปูตินนะครับก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับรัสปูตินเนี่ยเป็นพ่อมดจริงไหมก็อันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่ารัสปูตินเคยทำนายไว้ว่าถ้าตัวเองถูกฆ่าโดยโรมานอฟเนี่ยราชวงศ์โรมานอฟจะสิ้นสลายนะครับแล้วก็โดนฆ่าโดยชาวรัสเซียซึ่งก็เป็นจริงนะครับสุดท้ายก็รัสปูตินก็ถูกฆ่าโดยโรมานอฟจริงๆนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยรัสปูตินถูกหลอกให้ไปงานเลี้ยงนะครับในราชสำนักนะครับตอนนั้นเป็นแบบเหมือนเจ้าชายองค์หนึ่งก็หลอกไปครับก็รัสปูตินเมาปุ๊บก็กำลังจะกลับบ้านก็โดนยิงไป3นัดนะครับปุ้งปุ้งปุ้งนะครับก็ไม่ตายนะครับเดินต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลุมซ้อมนะครับรัสปูตินนะครับหลังจากนั้นก็จับโยนลงน้ำแม่น้ำนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับศพรัสปูตินก็ลอยอืดขึ้นมานะครับสรุปรัสปูตินก็ตายในที่สุดนะครับแต่ภายหลังเนี่ยเขาชันสูตรศพพบว่าเนี่ยในปอดรัสปูตินเนี่ยมีน้ำอยู่มากมายนะครับจริงๆก็คือไม่ได้ตายจากการยิงนะครับตายจากการจมน้ำนั่นเองนะครับเรามาตั้งมากมายนะครับต่อมไร้ท่ออยู่ตรงไหนนะครับก็มาดูภาพนี้นะครับนี่คือรูปภรรยาของเลนินนะครับชื่อนาเดสดาคุปสกายานะครับซึ่งนาเดสดาคุปสกายาเนี่ยก็เป็นนักปฏิวัติเหมือนกันเหมือนเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นภรรยาของเลนินเจอกันตอนโดนในประเทศไปไซบีเรียนะครับได้แต่งงานกันตอนนั้นนะครับเดาครับนาเดสดาคุปสกายาเป็นโรคอะไรนะครับดูจากตาเธอนะครับถ้าภาพนี้ยังไม่ชัดเจนก็ไปภาพต่อไปนะครับเป็นภาพอิริยาบถสบายๆระหว่างเรนนินกับคุปสกายานะครับเห็นอะไรไหมครับคุปสกายามีเอ็กซอปทอมอร์ใช่ไหมครับคือมีตาโปนนะครับก็คือในประวัติเนี่ยคุปสกายาเนี่ยเป็นเกรฟดิซีสนะครับคือเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็มีใจสั่นเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดแล้วก็ตาโปนนะครับเหตุผลหนึ่งที่เชื่อว่าคุปสกายาเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือเธอเป็นไม่มีลูกอะครับคือแต่งงานกับเลนมินมาตั้งนานก็ไม่มีลูกก็คือคิดว่าเนื่องจากไทรอยด์เป็นพิษทำให้เกิดอินเฟอร์ติลิตี้เกิดขึ้นนะครับการรักษาไทรอยด์เป็นพิษสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นปี1912ใช่ไหมครับการรักษาการให้แอนตี้ไทรอยด์ดักหรือยาต้านไทรอยด์หรือการกลืนรังเสวดีนเนี่ยมันเริ่มต้นในปี1940นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ไม่มียารักษาใช่ไหมครับเลนินตัดสินใจยังไงนะครับเลนินก็ติดต่อคุณหมอผ่าตัดชื่อดังนะครับคือทิโอดอร์โคเชอร์นะครับใครรู้จักบ้างครับทิโอดอร์โคเชอร์คือใครก็คือเป็นบิดาแห่งการผ่าตัดไทรอยด์สมัยใหม่นะครับตอนนั้นคุปสกายาก็เลยได้รับการรักษาไทรอยด์เป็นพิษโดยการทำไทรอยด์เด็กโตมีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือทำไทรอยด์เด็กโตมีโดยไม่มีการดมยาสลบนะครับผ่าสดนะครับโดยเชื่อว่าภายหลังนะครับคุปสกายาก็เทิร์นทูโอเวอร์ไฮโปไทรอยด์ก็คือกลายเป็นไทรอยด์ต่ำนะครับหลังผ่าโททอลไทรอยด์เด็กโตมีไปนะครับสังเกตจากภาพถ่ายนะครับเธอก็จะมีลักษณะของ puffy face นะครับดูบวมๆฉุๆนะครับ puffy eyelid นะครับรวมถึงภาพวาดศิลปะของคอสมินที่วาดในปี1933ก็คือหลังผ่าตัดไปประมาณ20ปีนะครับก็มีลักษณะของ puffy face เช่นกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับประวัติศาสตร์สนุกๆเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างนะครับแต่ก็อยากจะขอสรุปนะครับว่าการรักษาไทรอยด์เป็นพิษหรือ Grave disease ในปัจจุบันเนี่ยเรามี modality อะไรบ้างนะครับปัจจุบันเรามี3อย่างนะครับคือ1การให้ยาต้านไทรอยด์หรือแอนตี้ไทรอยด์ดักนะครับ2คือการกลืนรังสีเอวดีหรือกลืนแร่นะครับ I-131 ablation นะครับคือ3คือการผ่าตัดในเอเชียและยุโรปส่วนใหญ่เราจะเลือกแอนตี้ไทรอยด์ดักก่อนนะครับคือยาต้านไทรอยด์ข้อบ่งชี้ในการใช้ก็คือถ้าไทรอยด์แกนไม่เป็นไม่ใหญ่มากเนี่ยการให้แอนตี้ไทรอยด์ก็อาจจะลิมิตชันได้นะครับหรือคนไข้มีคอนทราอินดิเคชันในการผ่าตัดนะครับหรือว่าในกรณีที่คนไข้มี moderate to severe ophthalmopathy เนี่ยการกลืนรังสีเอวดีอาจจะทำให้ ophthalmopathy
ที่แย่ลงแล้วก็อาจจะเลือกแอนตี้ไทรอยด์ดักแทนนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะเลือก I-131 ablation นะครับเช่น1มีคอนทราอินดิเคชันในการผ่าตัดนะครับหรือ2คือคนไข้มี major adverse effect ของแอนตี้ไทรอยด์ดักนะครับอันนี้ก็อาจจะเลือกเป็น I-131 ablation นะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะเลือกการผ่าตัดนะครับก็คือกรณีที่เกรฟดิซีสที่คุมไม่ได้แล้วคนไข้มี moderate to severe ophthalmopathy นะครับคือแรกก็ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จะเลือกผ่าตัดนะครับหรือว่าคนไข้ไทรอยด์แกนใหญ่มากนะครับเกิน80กรัมก็ไม่สามารถ remission ได้ด้วยแอนตี้ไทรอยด์ดักคือรังเสริฟดีนก็อาจจะเกิด complication ได้ก็คือไทรอยด์บวมกดทางเดินหายใจได้เราก็จะเลือกการผ่าตัดหรือว่าถ้ามีไทรอยด์โนดูร่วมด้วยแล้วโนดูนั้นเราสงสัยมาลิกแนนซี่อันนี้เราก็จะเลือกผ่าตัดไปเลยในทีเดียวนะครับหรือว่าคนไข้แพนจะตั้งครรภ์ภายใน 4-6 เดือนนะครับสิ่งที่จะทำให้รีมิชชั่นได้เร็วที่สุดก็คงเป็นการผ่าตัดนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับประวัติศาสตร์สนุกๆ กับต่อมไร้ท่อง ง่ายๆสไตล์ต้องตรวจต่อมถ้าชอบก็รบกวนแชร์และก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ